ว่ายังคารวะท่านย่าคารวะท่านพ่อแม่ใหญ่ว่ายังเอ้ยเจ้ากลับมาพอดีเลยจวนของเรามีเรื่องน่ายินดีนะมีเรื่องน่ายินดีอะไรเหรอคะพี่สาวเจ้าคิดแผนบรรเทาทุกข์ได้จึงได้รับคำชมจากฝ่าบาทแผนบรรเทาทุกข์เหรอว่ายังอยากทราบว่าแผนบรรเทาทุกข์เป็นอย่างไรงั้นเหรอบอกไปเด็กบ้านนอกอย่างเจ้าจะเข้าใจเหรอพี่รองเป็นแผนที่ชาญฉลาดแล้วก็รอบคอบยิ่งนะคะ1ทำบัญชีรายชื่อให้ผู้ประสบภัยมาลงนามเอาไว้แล้วก็ช่วยเหลือตามรายชื่อเพื่อให้ของบริจาคถึงมือทุกคน2ขอให้ฝ่าบาทมีราชองค์การสั่งเศรษฐีในพื้นที่ประสบภัยบริจาคเงินแก่ทางการและตั้งโรงทาน3สร้างยุ้งฉางขึ้นราคาเสบียงนอกพื้นที่เสี่ยงภัยและส่งมาช่วยใช่ไหมพี่รองทราบได้ยังไงทำไมถึงรู้เหรอก็เพราะว่าแผนนี้ข้าเป็นคนคิดนะสิพูดจาเพ้อเจ้ออะไรต่อให้โกหกก็ควรหาเหตุผลที่ดีกว่านี้สิลำพังเด็กบ้านนอกอย่างเจ้าจะมีปัญญาคิดแผนอะไรนายท่านแล้วหูหยินแผนบรรเทาทุกข์คุณหนูรอเป็นคนคิดจริงๆข้ากับจือเยียนเห็นคุณหนูเขียนเองกับตาพวกเจ้าเป็นสาวชายนางก็ต้องเข้าข้างกันสิอ๋อข้ารู้แล้วตอนอยู่ที่อารามพวกเจ้าแอบฟังข้าคุยกับฐานเซียงเรื่องแผนบรรเทาทุกข์แล้วคิดจะชุบมือเปิบช่างต่ำช้าจริงๆกล่าวว่าข้าต่ำช้ายอดหญิงแห่งผิงเฉิงดูแล้วก็แค่นี้เองนายท่านว่ายางเติบโตในชนบทไม่เคยเรียนหนังสือไม่เคยออกไปไหนจะรู้เรื่องบรรเทาทุกข์ได้ยังไงว่ายางอย่าไม่ขอโทษพี่สาวเจ้าอีกท่านพ่อข้าไม่ได้คิดแย่งความชอบนางเพียงแต่แผนนี้ยังนำไปใช้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันยังไม่สมบูรณ์คุปปักเจ้าทนเห็นฉางเล่อได้ดีไม่ได้ใช่ไหมแม้แต่ฝ่าบาทยังเอ่ยชมไม่ขาดปากจะบอกว่าเจ้าเก่งกว่าฮ่องเต้หรือไงแต่ว่าพอทีเว่ยยาไม่ต้องพูดแล้วฝ่าบาทมีราชองค์การให้ทำตามแผนนี้ฉางเล่อเองก็โด่งดังไปทั่วผิงเฉิงยังมีเรื่องใดสำคัญกว่าสิ่งนี้อีกเหรอท่านพ่อว่ายยางยังไม่ขอโทษข้าเลยไม่คู่ควรนายท่านดูสิเจ้าค่ะว่ายางนับวันยิ่งเอาใหญ่แล้วกล่าวว่าข้าต่ำช้าฮะยอดหญิงแห่งผิงเฉิงดูแล้วก็แค่นี้เองเจ้าก็ดูถูกข้าใช่ไหมเปล่าเจ้าค่ะใช่ไหมไม่เจ้าค่ะหลีว่ายางเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครถึงบังอาจมาดูถูกข้าพี่รอง